我们来学习第二十八课美容店。บทที่28เรื่องร้านเสริมสวยครับ。先学基本句型。ผมอยากตัดผมครับ。ดิฉันอยากตัดผมค่ะ。ตัดสั้นอีกหน่อยครับ。ตัดสั้นอีกหน่อยค่ะ。เล็มปลายผมก็พอครับไม่ต้องเปลี่ยนทรงเล็มปลายผมก็พอค่ะไม่ต้องเปลี่ยนทรงผมอยากซอยสั้นครับดิฉันอยากซอยสั้นค่ะซอย是削头发的削ผมอยากย้อมผมเป็นสีแดงดิฉันอยากย้อมผมเป็นสีแดงมีแบบให้ดูไหมครับมีแบบให้ดูไหมคะดูแบบจากนิตยสารนี้ดีไหมครับดูแบบจากนิตยสารนี้ดีไหมคะมีทรงอะไรสำหรับไปงานกลางคืนจะแนะนำไหมครับมีทรงอะไรสำหรับไปงานกลางคืนจะแนะนำไหมคะตอนนี้ทรงอะไรทันสมัยครับตอนนี้ทรงอะไรทันสมัยคะทันสมัย时髦จะอบไอ้น้ำไหมครับจะอบไอ้น้ำไหมคะอบจื้อไอ้น้ำจังฉี下面请看场景绘画ยินดีต้อนรับค่ะทำอะไรคะฉันอยากตัดผมสั้นค่ะไม่อยากไว้ผมยาวแล้วหรือคะค่ะแต่ยังไว้ผมหน้าม้านะคะสระผมมาหรือยังคะยังค่ะงั้นสระผมก่อนดีไหมคะก็ได้ค่ะอยากตัดทรงไหนคะมีแบบให้เลือกไหมคะดูจากหนังสือนี้ดีไหมคะมีเล่มอื่นไหมคะดูแบบล้าสมัยจัง下面我们一起做替换练习ผมอยากตัดผมทรงนี้ครับผมอยากตัดผมสั้นแบบนี้ครับผมจะย้อมผมดำครับผมอยากดัดผมหยิกหน่อยครับ请大家跟我们一块儿读生词和词组。ตัดผมตัดผมเล็มเล็มปลายผมปลายผมซอยซอยแบบแบบทรงทรงย้อมผมย้อมผมนิตยสารนิตยสารงานกลางคืนงานกลางคืนทันสมัยทันสมัยอบไอน้ำอบไอน้ำล้าสมัยล้าสมัยสระผมสระผมผมหยิกผมหยิกผมตรงผมตรงไว้ผมไว้ผมผมยาวผมยาวผมสั้นผมสั้นผมหน้าม้าผมหน้าม้าบทที่28เรื่องร้านเสริมสวยขอจบเพียงเท่านี้ครับ第28课美容店就学习到这里